านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz ทีมข่าวคุณภาพเนื้อข่าวคุณภาพสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz สิงห์คอร์ปอเรชั่นแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนและทิพยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมเสนออีกหนึ่งรายการคุณภาพจาก GG News 02-693-4554เร็วลึกตกผลึกข่าวกับดนายเอกมหาสวัสดิ์อมรรัตน์มหิทธิรุกและทีมข่าว GG News ร่วมกับ Spring News ในเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand สนับสนุนโดยบางจากผู้นำพลังงานทดแทนและธนาคารอาคารสงเคราะห์กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงผ่อนสบายสบายโทร02-645-9000คุยกับรายการผ่าน SMS พิมพ์ GG ตามด้วยข้อความส่งมาที่455-4522สวัสดีครับเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณอมรรัตน์ประเทศไทยสวัสดีสวัสดีค่ะคุณนายค่ะสวัสดีคุณฟังทาง FM 97.0 นะคะคุณผู้ชมทาง Spring News ทุกๆท่านนะคะวันนี้อังคาร21เมษายนกับเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ค่ะทั้งวันและทุกวันผมเชื่อว่าประเทศไทยสำลักข่าวอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ต้องเจอวันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์นี่แหละโอเคจำไว้นะฮะอาจารย์บอมไม่ใช่อาจารย์บอมสังดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองของสภาสปช.สภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับได้ทำคู่มือให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในการติดตามอย่างรู้ทันอย่างเท่าทันร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างไรจำได้ไหมครับเมื่อวานโฟกัสแค่2ช็อตระหว่างทางช่างมันข้ามไปเลยช็อตอภิปรายในเวทีสปช.ตัวแทนแต่ละเพลย์เมกเกอร์ในโครงสร้างอำนาจสังคมไทยแสดงจุดยืนอย่างไรแสดงท่าทีอย่างไรต่อแต่ละประเด็นในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จำไว้จดไว้จดไว้ข้าไปอีกทีข้าไปอีกทีถ้าตอนไปอยู่ในมือคสช.และหน้าตาจะออกมายังไงนั่นแหละไปโฟกัสในการตัดสินใจสุดท้ายของคสช.เอาอย่างไรไม่เอาอย่างไรนั่นแหละคือจะได้เห็นหน้าตาที่ชัดเจนมันได้เห็น2 อย่างอย่างหนึ่งก็คือได้เห็นท่าทีของทหารขณะเดียวกันก็จะได้เห็นท่าทีของกลุ่มคนเสียงดังแต่ไม่มีอำนาจแม้กระนั้นพูดทีไรเป็นประเด็นสังคมเป็นกระแสสังคมทุกทีจนกระทั่งผู้มีอำนาจอย่างทหารต้องเงี่ยหูฟังต้องถอยบ้างต้องยอมผ่อนบ้างเอากันแค่นี้ดูท่าทีของแต่ละตัวแทนของแต่ละเพลย์เมกเกอร์ในสปช.แล้วก็ข้ามไปทีไปรอดูเนี่ยๆๆช็อตสุดท้ายในมือคสช.นั่นแหละคือหน้าตาที่แท้จริงที่เราจะได้ถูกบังคับใช้จากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กันในเชิงสาระของตัวร่างก็มีอยู่4ประเด็นใหญ่ๆไม่ทวนไม่ท้าวความผมข้ามนะฮะดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์บอกว่าจะมีอยู่4ประเด็นใหญ่ๆที่โฟกัสกันเป็นพิเศษในเชิงของเนื้อหาสาระนะครับแต่ว่าสาระที่4ประเด็นที่4นั่นแหละปรากฏว่าเป็นประเด็นที่ถูกยกขึ้นมาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานเอากันอย่างนี้ครับถ้าพูดถึงร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังอภิปรายกันขโมงโฉงเฉงกันนะแม้แต่พูดถึงเรื่องนี้นะคุณแม่ลูกจันหน้าหนึ่งไทยรัฐและต่อหน้าสองไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้เขียนน่าเกลียดน่าชังมากเลยทำไมคะคุณแม่ลูกจันบอกว่าสมาชิกสปช.ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับสาระใหญ่ๆในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ฉบับบวรศักดิ์อุวันโนสักเท่าไหร่แต่ต่อไปนี้แม่ลูกจันเขียนนะหมาแก่ไม่เกี่ยวนะแค่หยิบยกมาบอกเล่ากันฟังเท่านั้นแม่ลูกจันเขียนข้ามช็อตเลยนะแต่เมื่อต้องโหวตเห็นชอบให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่คลอดออกมาคลอดออกมาใช้ก็ต้องจำใจให้ผ่านทั้งฉบับอยู่ดีต่อไปนี้ก็แม่ลูกจันเช่นกันยกมาทั้งกระบี่เพราะร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เขียนต่อท่ออำนาจสมาชิกสปช.และสนช.ออกไปอีก5 ปี
ปิดช่องทางพิเศษให้สมาชิกสปช.และสมาชิกสนช.เข้าไปนั่งในองค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นใหม่อย่างสบายอุราและตบท้ายว่าชงกันเองกินกันเองเพื่อประเทศไทยที่รักของเราแม่ลูกจันทร์ครับใจร้ายอ่ะโอเคนั่นก็คือแม่ลูกจันทร์พักไว้ก่อนแต่ว่าจอร์ลิทุไทยอยากจะตั้งประเด็นดังนี้ครับเมื่อพูดถึงข่าวร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมี2ประเด็นที่อยากจะชวนให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมติดตามจับตาประเด็นที่1เมื่อวานศาลยุติธรรมลงมติคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งหมด7ประเด็นด้วยกันใช่เป็นประเด็น7ประเด็นที่สำคัญเหมือนกันนะคะเป็นข้อกล่าวหาของศาลยุติธรรมนี่น่าสนใจเขาบอกว่าเขียนกันอย่างนี้ร่างกันอย่างนี้ทำลายระบบยุติธรรมเปิดช่องให้อำนาจนอกระบบเข้ามาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมใช่แล้วทำให้การทำงานอาจจะขาดความเป็นอิสระเป็นข้อกล่าวหาที่สาหัสกันนะอีก1ประเด็นอยากจะชี้ชวนนะครับอยากจะชี้ชวนให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมโฟกัสไปที่คำแถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีตกลงเมื่อวานเขามีการประชุมคณะรัฐมนตรีจริงๆมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเขาขยับจากวันอังคารเป็นวันจันทร์วันนี้ไปประชุมเมื่อวานนี้ประชุมล่วงหน้าเพราะวันนี้นายกรัฐมนตรีติดภารกิจหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกไก่อู้ตั้งโต๊ะแถลงก็หลายเรื่องแต่เรื่องที่เกี่ยวพันกับร่างรัฐธรรมนูญมีดังต่อไปนี้ว่านายกรัฐมนตรีสั่งการอะไรในเรื่องนี้นายกสั่งกลางที่ประชุมรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงต้องทำอะไรอย่างไรกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังขมงชงเฉงกันอยู่ไปทำการบ้านนี่แหละถ้าเช่นนั้นเดี๋ยวเราไปฟังไปชมกันอีกสักครั้งชัดๆเต็มๆเชิญนะส่วนที่ท่านนายกได้สั่งการในที่ประชุมนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญครับตามที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกเสร็จแล้วแล้วก็จะต้องส่งให้ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาตรวจสอบซึ่งในส่วนนี้ก็มีที่คณะรัฐมนตรีและคสช.จะต้องรับผิดชอบอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านนายกจึงได้สั่งการให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านครับไปดูรายละเอียดของร่างรัฐธรรมนูญที่ทางคณะกรรมการได้ยกร่างมานะครับให้ดูครบทุกมาตราโดยท่านให้แนวทางและหลักการเอาไว้ว่าไปดูในแต่ละเรื่องว่ามันสามารถแก้ไขปัญหากับการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทบวงกรมนั้นๆได้หรือไม่อย่างไรนะครับเรื่องที่2การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการบริหารราชการของแต่ละกระทรวงถือเป็นสิ่งที่ดีแต่จะต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนว่าการเข้ามามีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยจะเข้ามาตั้งแต่ช่วงจังหวะไหนของการบริหารราชการแผ่นดินในแต่ละกระทรวงแล้วมันจะสามารถทำให้การบริหารราชการเป็นไปได้จริงไหมเพราะว่าเรื่องการใช้อำนาจในการบริหารก็เป็นสิ่งสำคัญก็คือเป็นห่วงว่าการที่จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยที่ไม่กำหนดรายละเอียดให้ชัดเจนนั้นอาจจะทำให้การบริหารราชการแผ่นดินมีข้อขัดข้องได้เหมือนกันแต่เรายอมรับว่าการเข้ามามีส่วนร่วมเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องกำหนดให้ชัดเจนไปวางแผนให้ดีว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมแค่ไหนอย่างไรตั้งแต่ขั้นตอนไหนนะครับประเด็นที่3ก็คือให้ไปดูว่าประชาชนจะได้อะไรจากมาตราต่างๆของร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ทั้งหมดนี้ให้แต่ละกระทรวงได้รวบรวมความคิดเห็นแล้วก็เสนอขึ้นมายังคณะทำงานที่มีท่านรองนายกวิษณุเครืองามเป็นประธานภายในวันที่14พฤษภาคมครับเดือนหน้าแล้วก็จะจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างครม.กับคสช.ในวันที่19ก็คงจะหยิบยกประเด็นเรื่องของข้อคิดเห็นของแต่ละกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญนี้มาคุยด้วยนะครับเสร็จสรรพเรียบร้อยก็จะได้ดำเนินการจัดทำเป็นหนังสือแจ้งไปที่คณะกรรมการยกร่างแล้วก็จะเป็นการดำเนินการในลักษณะของการแปรยติก็หมายความว่าทางกรรมการก็อาจจะเรียกทางครม.คสช.ไปชี้แจงว่าทางครม.และคสช.อยากจะแก้ไขในประเด็นใดๆบ้างสรุปนายกลุงตู่สั่งทุกกระทรวงสั่งทุกรัฐมนตรีทุกรัฐมนตรีให้กันบ้างดูให้ครบทุกมาตราและสั่งให้ทำความเห็นมาเสนอว่า
3ประเด็นด้วยกันนะฮะใช่3ประเด็นแต่ผมอยากจะให้โฟกัสไปที่ประเด็นที่2ครับค่ะประเด็นที่2ว่ากันด้วยเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินนะครับการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนะครับรองโฆษกไก่อูบอกว่าท่านนายกพูดในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องมีรายละเอียดว่าจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ช่วงจังหวะไหนของแต่ละกระทรวงและจะทำให้การบริหารเป็นไปได้จริงหรือไม่เพราะจุดๆอื่นๆอีกมากมายสรุปนะด้วยความเคารพฮะที่จริงนะพลเอกประยุทธ์ได้แสดงความกังวลสะกิดสีข้างอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนประธานกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญตั้งแต่เมื่อครั้งการประชุมแม่น้ำห้าสายครั้งล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจารย์บวรศักดิ์พูดด้วยความภาคภูมิใจว่าจุดขายของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คือสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่แล้วก็จะมีสาระว่ากันด้วยเรื่องภาคพลเมืองเยอะแยะเลยจะมีการจัดตั้งสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติจะมีการจัดตั้งสมัชชาพลเมืองจะมีการจัดตั้งสภาตรวจสอบภาคพลเมืองจะต้องมีการตั้งอื่นๆอีกมากมายนะครับดูเหมือนพลเอกประยุทธ์ก็สะกิดสีข้างอาจารย์บวรศักดิ์นะบอกว่าการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่เรียกด้วยศัพท์ใหม่ว่าพลเมืองเป็นสิ่งที่ดีแต่เพราะไม่ฉะนั้นมันจะกลายเป็นคอขวดในการบริหารแผ่นดินมันอาจจะทำอะไรไม่ได้เลยไม่ว่าใครเข้ามาเป็นรัฐบาลมันจะบริหารจัดการประเทศไม่ได้ มันจะรกเรื้อมันจะถูกพันแขนพันขาด้วยภาคพลเมืองซึ่งมีอำนาจมากมายไก่กองนะฮะก็ว่ากันไปประมาณนั้นดังนั้นสิ่งที่รองโฆษกไก่อูบอกว่านายกสั่งว่าในที่ประชุมเมื่อวานในประเด็นที่2นะครับสอดคล้องกันหมดน่าสนใจนะค่ะน่าสนใจนะการมีส่วนร่วมของประชาชนนี่แหละการบริหารราชการแผ่นดินแล้วครับเราจะย้อนกลับไปที่อะไรดีล่ะเราจะเบรกไหมเบรกก่อนไหมและเดี๋ยวเราจะกลับไปไล่ทีละประเด็นค่ะเราจะไล่ทีละประเด็นเราเบรกก่อนนะนะงั้นเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ดีกว่านะคะในช่วงนี้ค่ะเร็วลึกตกผลึกข่าวในเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand สนับสนุนโดยบางจากผู้นำพลังงานทดแทนและธนาคารอาคารสงเคราะห์กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงผ่อนสบายสบายโทร026459000ฉันสบายใจฝากไปยังไงก็ได้มากกว่าออมทรัพย์ฝากประจำกระแสรายวันก็ฉันคุ้มค่าครบกันอย่างนี้ดอกเบี้ยก็ดีตลอดมาฉันจบทอสบริการเงินฝากของธนาคารอาคารสงเคราะห์ดอกเบี้ยสูงบริการหลากหลายมั่นใจเพราะเป็นธนาคารของรัฐทอสเพื่อบ้านเพื่อคุณ026459000บริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนร่วมสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโครงการจัดการของป่าอย่างยั่งยืนวันนี้เติมน้ำมันบางจากครบ800บาทรับฟรีน้ำมะขามป้อมภูฟ้า1กล่องแปรรูปจากมะขามป้อมบนพื้นป่าอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เฉพาะปั๊มในกรุงเทพและปริมณฑล3จังหวัดถึง25เมษายนนี้หรือจนกว่าของจะหมดเชิญคุณมาอัปเดตเทรนด์สินค้าดีไซน์สุดเก๋รูปแบบมีสไตล์รูปแบบที่ไม่ซ้ำใครคุณภาพส่งออกจากผู้ผลิตผู้ส่งออกชั้นนำของไทยได้ที่งาน Big and BIH ครั้งที่39งานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้านวันเจรจาธุรกิจ 19-21 เมษายนวันขายปลีก 22-23 เมษายนนี้ใบเทคบางนากรุงเทพจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์รายละเอียดเพิ่มเติมสายตรง1169ติดอาวุธให้ธุรกิจเพื่อเข้าสู่ธุรกิจยุคดิจิตอลในเปิดโลกออนไลน์ยุคดิจิตอลกับ DBD อยากเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์ค่ะแต่ไม่รู้จะหาข้อมูลที่ไหนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีคำแนะนำสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นหรือเปล่าคะมีครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีกิจกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หลายกิจกรรมเพื่อยกระดับร้านค้าออนไลน์ด้วยเครื่องมือการตลาดออนไลน์ต่างๆให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ในส่วนของผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจกรมมีศูนย์สร้างสรรค์การประกอบธุรกิจหรืออีคอมเมิร์ซสตาร์ทอัพที่มีความรู้พื้นฐานครบถ้วนพร้อมทั้งบทเรียน e-learning การทดลองสร้างร้านค้าออนไลน์ในแบบเว็บซิมูเลชันตลอดจนรวบรวมข้อมูลผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซนอกจากนี้ยังมีข้อมูลธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมจากกรมเพื่อสร้างโอกาสในการจับคู่ทางธุรกิจและสำหรับผู้สนใจจะสร้างร้านค้าออนไลน์ด้วยตนเองกรมยังมีหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ระดับสตาร์ทอัพเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างร้านค้าออนไลน์ของตนเองได้อีกด้วยสำหรับผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซแล้วแต่อยากเสริมศักยภาพให้มากขึ้นกรมมีหลักสูตรพัฒนาต่อยอดธุรกิจอีคอมเมิร์ซระดับ Advanced ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซในด้านการตลาดและก็มีศูนย์กลยุทธ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Strategy Center ที่เป็นศูนย์ให้ความรู้แนะนำเทคนิคต่างๆที่ทันสมัยและอัปเดตเสมอพร้อมทั้งการวิเคราะห์ธุรกิจและให้คำปรึกษาแบบเฉพาะกลุ่มโดยมีผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆมาอบรมให้คำแนะนำทั้งหมดนี้ก็คือส่วนหนึ่งของการสนับสนุนผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับสนใจข้อมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สอบถามกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสายด่วน1570หรือคลิก www.dvd.go.th สุดสัปดาห์นี้ขับรถไปทะเลสัมผัสลมเย็นๆผ่านวิวทุ่งหญ้าไร้ผู้คนและความวุ่นวายบรรยากาศช่างน่าหลงหลงทางครับโอ้ my god โปรดศึกษาเส้นทางและวางแผนก่อนการเดินทางทุกครั้งประหยัดทั้งน้ำมันและเวลาแต่ยังมีการประหยัดพลังงานอีกมากนะปิดไฟเมื่อไม่ใช้ไปใกล้ๆก็เดินหรือใช้ขนส่งมวลชนประหยัดพลังงานไม่ใช่เรื่องยากเริ่มง่ายๆที่ตัวคุณกลุ่มปตท.เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า AIS 3G และบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดอสังหาดีๆมีทุกที่ทั่วไทยเสนออีกหนึ่งรายการคุณภาพจาก GG News 02-693-4554เร็วลึกตกผลึกข่าวในเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand โดยดนายเอกมหาสวัสดิ์อมรรัตน์ไมธีรุกและทีมข่าว GG News ร่วมกับ Spring News สนับสนุนโดยบางจากผู้นำพลังงานทดแทนและที่สุดของสัญญาณคุณภาพ AIS 3G 2100คลื่นเดียวแรงชัวทั่วไทยAIS 3G 2100คลื่นเดียวแรงชัวทั่วไทยยันที่กับเรียนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับถ้าพูดถึงข่าวร่างรัฐธรรมนูญมีอยู่2ประเด็นที่อยากจะชี้ชวนให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมโฟกัสนะครับ ประเด็นแรกก็คือศาลยุติธรรมเนี่ยลงมติคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญ7ประเด็นด้วยกันนะครับและอีกประเด็นหนึ่งนั้นเป็นเรื่องที่นายกประยุทธ์นะฮะสั่งในที่ประชุมรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงไปอ่านร่างรัฐธรรมนูญให้ครบทุกมาตราและให้ทำความเห็นมาเสนอด้วยว่า3ประเด็นนะแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์ก็คือประเด็นที่2ให้ไปทำความเห็นมาเสนอว่าจะมีผลข้างเคียงอย่างไรหรือไม่จากการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินโดยที่ไม่ได้มีขอบเขตโดยที่ไม่ได้มีขั้นตอนที่โดยที่ไม่ได้มีสาระบัญญัติให้มันชัดเจนนะครับเป็นรูปธรรมมันจะมีผลข้างเคียงหรือไม่น่าสนใจนะและทีนี้ย้อนกลับไปประเด็นเรื่องศาลยุติธรรมดีกว่าต้องย้อนกลับไปนิดนึงนะฮะเมื่อวานใช่ไหมครับเมื่อวานใช่ค่ะเมื่อวานมีการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมหรือที่เรียกว่ากตกับคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมหรือกบส.ค่ะทั้งหมด25คนด้วยกันนะครับมีประธานศาลฎีกาคุณดิเรกอิงคณินันท์นะฮะเป็นประธานการประชุมนะฮะเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาความเห็นของผู้พิพากษาจาก3ศาล427คนที่คัดค้านร่างรัฐธรรมนูญใน7ประเด็นด้วยกันนะครับโดยระบุว่ามันจะไปกระทบไปทำลายระบบยุติธรรมจะเปิดช่องให้มีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมอะไรประมาณนั้นน่าสนใจนะเราจะไปกันที่คุณพัทรศักดิ์วรรณแสงเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมไล่เรียงกันนิดหนึ่งในประเด็นที่เขาลงมติกันเมื่อวานนะครับค่ะท่านเลขาธิการคะสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณพัทรศักดิ์ครับอยากให้ขยายความใน7ประเด็นที่เห็นแย้งร่างรัฐธรรมนูญให้สังคมได้เข้าใจมากขึ้นสักนิดนึงนะครับผมจะเริ่มจากประเด็นแรกเข้าใจว่าเป็น
ร่างรัฐธรรมนูญมาตรา225นะฮะว่าด้วยโครงสร้างของคณะกรรมการข้าราชการตุลาการหรือกตนะครับสาระที่เราเห็นแย้งในร่างรัฐธรรมนูญนั้นอย่างไรครับอย่างที่สังคมจะได้เข้าใจได้ง่ายๆนะครับค่ะคือองค์ประกอบของกตเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีประกอบไปด้วยผู้พิพากษาที่มาจากชั้นศาลต่างๆครับค่ะแล้วก็ที่สำคัญประเด็นสำคัญคือปัจจุบันเนี่ยเรามีกตซึ่งเป็นกตมาจากบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่เป็นผู้พิพากษาเนี่ยเรียกว่ากตผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยสองท่านด้วยกันมาจากคนนอกแค่สองจากจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะสิบห้าตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายที่ถ้าอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะค่ะปัจจุบันเป็นกตผู้ทรงรู้จากผู้ทรงสองท่านด้วยกันสองนะฮะตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยเป็นกตผู้ทรงรู้จากผู้ทรงนอกเนี่ยไม่ต่ำกว่าหนึ่งในสามหนึ่งในสามนะฮะของจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่คะคณะกตของกตผู้ทรงคุณวุฒิเพราะของกตทั้งหมดฮะทั้งหมดแต่เท่าไหร่คะครับ15ท่านนะอ๋อ15ท่านนะคะเดิมนั้นโครงสร้างของกตระบุไว้ว่าให้มาจากคนนอกนะครับ2จากทั้งหมด15แต่ว่าไอ้ของใหม่นั้นเขาเขียนไว้ค่อนข้างจะข้ามช็อตเขาระบุเลยว่า1ใน3ต้องเป็นคนนอกว่ากันอย่างนั้นเถอะใช่ครับใช่มั้ยคะก็คือ5คนใน15คนครับนี่คือประเด็นที่เราเห็นแย้งกันนะครับแย้งเพราะคือในกฎหมายได้เขียนว่าไม่น้อยกว่า1ใน3เพราะนั้นเนี่ยมันก็มากกว่า1ใน3มากกว่า1ใน3ได้ไม่ต่ำกว่า5ค่ะใช่ใช่ครับแล้วก็ที่มาไม่ชัดเจนที่มาไม่ชัดเจนยังไงคะคนนอกไม่น้อยกว่า1ใน3นั้นมาจากไหนมาอย่างไรไม่ชัดเจนครับบอกว่าเป็นไปตามกฎหมายบัญญัตินะฮะของเดิมเนี่ยมาจากวุฒิสภามาจากวุฒิสภาครับคือรัฐธรรมนูญฉบับเก่าๆเนี่ยเขาจะเขียนไม่ชัดเจนเลยว่าที่มานั้นมาอย่างไรแต่ว่าไอ้ฉบับนี้ลอยๆไว้ให้รอไปอ่านสาระว่าจะแอคชั่นอย่างไรฟังก์ชันอย่างไรจากกฎหมายประกอบซึ่งจะออกมาภายหลังประมาณนั้นถูกไหมฮะมันก็มีคำถามเยอะเหมือนกันเนี่ยนะฮะที่มาเลยไม่ค่อยชัดเจนดังนั้นในเรื่องโครงสร้างของคณะกรรมการข้าราชการตุลาการที่เราติดใจมี2ประเด็นประเด็นที่1คือสัดส่วนคนนอกมันมากไปหน่อยประเด็นที่2ก็คือที่มาของคนนอกก็ไม่ได้ระบุชัดเจนมันเบลอๆมันคลุมๆนะฮะถูกไหมฮะไม่เหมือนเดิมที่บอกต้องมาจากสวใช่ไหมคะซึ่งตรงนั้นมันจะชัดเจนกว่าครับมันไม่ได้ชัดเจนมาจากไหนการที่มีคนนอกเข้ามาเยอะๆในกตเนี่ยมันจะมีผลเสียอะไรไหมฮะคือกตแต่ละท่านที่เข้ามาก็มีลงคะแนนเสียงได้หนึ่งคะแนนเสียงการที่เพิ่มจำนวนกตผู้ทรงรู้จากคนนอกเนี่ยก็จะทำให้คะแนนเสียงเพิ่มมากขึ้นครับแล้วซึ่งมีผลกระทบต่อการพิจารณาของกตนะครับในเรื่องการให้คนชอบการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งของพวกสาอ๋อครับอำนาจที่มันเป็นไฮไลท์ของกตนั่นก็คืออำนาจในการให้คุณให้โทษแต่งตั้งโยกย้ายอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นเรื่องของการบริหารงานบุคคลผู้พิพากษาทั้งระบบว่ากันอย่างนั้นเถอะครับดังนั้นถ้าเอาคนนอกเข้ามาเป็นส่วนผสมที่มากเกินไปแล้วก็ที่มาคนนอกมันเบลอๆมันไม่ชัดเจนมาจากไหนก็ไม่ทราบเนี่ยมันอันตรายจะเข้ามาก้าวล่วงการบริหารงานบุคคลในแวดวงตุลาการถูกไหมฮะครับก็อันนี้ก็มันก็คาดหมายไปได้หลายทางครับคือจริงๆเนี่ยวัตถุประสงค์ของกฎหมายเดิมตามร่างรัฐธรรมนูญปี40กับปี50ก็ตามเนี่ยกตผู้ทรงวุฒิใน2ท่านเนี่ยไม่ได้ต้องการมาตามสัดส่วนคือไม่ได้เป็นผู้แทนตามสัดส่วนของภาคประชาชนนะแต่ว่าเดี๋ยวเราส่งมาเพื่อ เป็นจุดเกาะเกี่ยวกับภาคประชาชนได้รับทราบว่าในกตได้มีการพิจารณาอย่างไรขั้นตอนเป็นอย่างไรนะฮะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับภาคประชาชนแต่ว่าไม่ได้มาในฐานะที่เป็นสัดส่วนของประชาชนที่เข้ามามีผลต่อการลงคะแนนของกตนะเพราะวัตถุประสงค์เนี่ยมันก็แปรเปลี่ยนไปจากเดิมที่เข้ามารับฟังกลายเป็นเข้ามามีผลต่อคะแนนเสียงสำคัญเป็นอย่างมากครับพูดกันตรงๆนะฮะเกรงว่าถ้าทำกันอย่างนี้จะทำให้ภูมิคุ้มกันมันบกพร่องในอนาคตนั้นอะไรจะแทรกเข้ามาในกตในแวดวงตุลาการได้ง่ายขึ้นกังวลตรงนั้นถูกไหมฮะการแทรกแซงคือหลักสากลของทุกประเทศนะฮะว่าทุกประเทศต้องให้สถาบันตุลาการมีความเป็นกลางนะไม่มีภาพของการแทรกแซงจากฝ่ายใดขึ้นเพราะนั้นเนี่ยการที่ไม่ทราบว่ามีฝ่ายไหนเข้ามาเนี่ยนะฮะก็จะไม่ทราบเหมือนกันว่ามาจากไหนเพราะว่าส
็เป็นไม่ได้ที่จะมาจากสายการเมืองค่อนข้างสูงนะเพราะนั้นเนี่ยความเป็นกลางของศาลภาคความเป็นกลางของศาลเนี่ยก็อาจจะในสายตาของประชาชนอาจจะเสียไปครับนะเพราะนั้นเนี่ยที่ผมให้ความเห็นไปที่ศาลให้ความเห็นไปนะครับเพราะว่าหลักประกันความเป็นกลางของพวกศาลตุลาการก็คือการที่ไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายใดๆครับครับในประเด็นที่2ที่เห็นแย้งตัวร่างรัฐธรรมนูญนะครับเข้าใจว่าเป็นมาตรา222ว่ากันด้วยเรื่องเวลาที่เกิดปัญหาเขตอำนาจของศาลศาลไหนเขตอำนาจแค่ไหนอย่างไรเกยกันหรือไม่ตรงนี้เป็นของศาลไหนกันแน่ปกติเนี่ยจะมีคณะกรรมการชี้ขาดเขตอำนาจศาลขึ้นมานะครับระบบเดิมผมเข้าใจว่าโครงสร้างเดิมนั้นจะมีประธานศาลฎีกาเป็นประธานคณะกรรมการชี้ขาดเขตอำนาจศาลโดยตำแหน่งส่วนกรรมการนั้นก็จะมีตุลาการหรือผู้พิพากษาจากศาลที่เกี่ยวข้องถูกไหมฮะแต่ไอ้ของใหม่เขาบัญญัติอย่างไรเราเห็นแย้งอย่างไรครับกรรมการวินิจฉัยเนี่ยมันเหมือนเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะพิจารณาว่าคดีจะขึ้นศาลไหนเช่นคดีเกี่ยวกับปัญหาว่าจะเกี่ยวกับคำสั่งเจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยจะฟ้องที่ศาลปกครองหรือจะฟ้องที่ศาลแพ่งคณะกรรมการชุดนี้ก็เป็นผู้วินิจฉัยนะซึ่งการวินิจฉัยก็ต้องอาศัยจำนวนคดีต่างๆนะซึ่งโดยหลักประเพณีแล้วเนี่ยการเอาอ่านจำนวนคดีเนี่ยก็ควรให้น่าจะเป็นเฉพาะพวกศาลที่เข้ามาดูได้นะการที่มีกรรมการจากบุคคลนอกเข้ามาเนี่ยมันก็เกิดความไม่เหมาะสมนะแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องของเขาเพราะว่าการพิจารณาเรื่องนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าอยู่ในเขตหน้าศาลใดเนี่ยก็เป็นเรื่องของผู้พิพากษาตุลาการจะพิจารณากันอ๋อครับครับแสดงว่าในร่างรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้คณะกรรมการชี้ขาดหรือวินิจฉัยเขตอำนาจศาลนั้นให้มีคนนอกศาลเข้ามาเป็นกรรมการวินิจฉัยด้วยใช่ไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องครับเยอะไหมฮะเยอะไหมประเด็นก็คือว่าไม่ได้ให้ท่านประธานธนิกาเป็นประธานนะซึ่งอันนี้ทำให้ศักดิ์ศรีของประธานธนิกาซึ่งเป็นมุกุลาการเนี่ยลดลงไปนะเพราะว่าตามร่างเนี่ยก็ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยนะฮะจากผู้ทรงเป็นประธานไปซึ่งท่านลองคิดดูแล้วว่าประธานในการไปนั่งประชุมและนั่งเป็นกรรมการคนอื่นต้องเป็นประธานมันก็ไม่เหมาะสมนะครับมันดูแปลกมันดูแปลกกรรมการคนข้างนอกก็ไม่ได้มีส่วนประสบการณ์เกี่ยวกับการสำนวนคดีด้วยมาดูสำนวนคดีแล้วมันก็ไม่เหมาะสมแล้วก็การที่พิจารณาสั่งอะไรมันก็ไม่ถูกต้องโอเคเป็น2ประเด็นสำหรับมาตรา222นะครับประเด็นแรกก็คือการบัญญัติให้มีคนนอกเนี่ยตั้งแต่3ถึง5คนผมขอเข้างานแป๊บนึงครับเดี๋ยวโทรทีนะครับพอดีวันศาลที่ทำพอดีอ๋อได้ครับเดี๋ยวให้โทรกลับไปอีกทีนะฮะครับผมครับผมนะฮะโอเคครับไม่เรียนกันไปได้2ประเด็นได้แค่2ประเด็นนะฮะด้วยความเคารพครับเมื่อสักครู่เป็นเทปฮะเอากันตรงๆนะฮะคือวันเนี้ยเป็นวันที่เขามีงานในเชิงพิธีกรรมของศาลยุติธรรมนะครับเขาเรียกว่าวันอะไรผมก็ไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจนะพิธีจะมีตั้งแต่9โมงเช้าที่จริงเราเทปตั้งแต่ตอนสัก8โมงกว่าไล่ไปได้แค่2ประเด็นนะครับปรากฏว่ามีคนตามคุณพัทรศักดิ์ให้เข้างานด่วนพิธีกำลังจะเริ่มหรืออะไรประมาณนั้นในฐานะที่เป็นเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเนี่ยมีความเป็นแม่งานเล็กๆกับงานทำนองนี้อยู่ไองานพิธีกรรมของศาลยุติธรรมเนี่ยเลขาธิการสำนักงานศาลเนี่ยมักจะต้องเป็นแม่งานต้องดูแลแม่งานใหญ่นะคะน่าเสียดายแล้วเราต่อกลับไปอีกทีมันก็ไม่ได้แล้วล่ะใช่ก็คงได้2ประเด็นนะคะสรุปนะฮะสรุปนะฮะใน7ประเด็นที่ศาลยุติธรรมเขาลงมติคัดค้านกันเนี่ยนะครับประเด็นแรกเนี่ยก็คือมาตรา225ของร่างรัฐธรรมนูญว่ากันด้วยเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการข้าราชการตุลาการประเด็นที่เขาติดใจมากเลยหนึ่งไปเพิ่มสัดส่วนคนนอกในคณะกรรมการกต.ไม่น้อยกว่า1ในจากเดิมแค่2จาก15คนสมมุติ2ใน15เป็นไม่น้อยกว่า1ใน3ก็หมายถึงมากกว่า5คนขึ้นไปได้ใน15คนแต่ที่ร้ายไปกว่านั้นมาอย่างไรมาจากไหนไม่ชัดเจนที่มาไม่ได้ชัดเจนเหมือนของเดิมผู้ทรงหุ้นมาจากสวคำว่ามาจากสวนั่นหมายความว่านำรายชื่อไปให้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสมาชิกอะไรประมาณนั้นนั่นแหละแต่อันนี้เขาบอกว่ามันไม่มีความชัดเจนว่าจะมาจากไหนก็เลยวันอาจจะแทรกแซงได้งั้นมากันอีกนิดนึงนะฮะมากันนิดนึงนะฮะประเด็นที่2ร่างรัฐธรรมนูญมาตรา222ว่าการด้วยเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลมันยุ่งมันยากใช่ไหมปลายไทยเป็นไทยก็คื
โครงสร้างคณะกรรมการชี้ขาดเขตอำนาจศาลบางครั้งมันก็เกิดปัญหานะไอ้คดีอย่างเนี้ยต้องขึ้นศาลไหนถูกไหมต้องมาคุยกันมามันก็จะมีคณะกรรมการวินิจฉัยไอ้ตรงนี้อยู่ค่ะนะฮะแต่เดิมเขาก็จะระบุนะว่าให้ประธานศาลฎีกาประธานศาลฎีกาเป็นประธานใช่ค่ะแล้วก็มีตัวแทนจากส่วนคนนอกถ้าจะเข้ามาเกี่ยวข้องมาอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้นั้นเขาจะระมัดระวังมากเพราะว่าใครเข้ามานั่งอยู่ในกรรมการชี้ขาดเขตอำนาจศาลเนี่ยมันต้องอ่านสำนวนคดีใช่จึงจะทำความเห็นได้ว่าควรจะอยู่ในเขตอำนาจของศาลไหนจึงจะตัดสินใจได้ไงการเอาคนนอกมารู้เนื้อในของสำนวนคดีแต่ละคดีนั้นมันน่ากลัวบางทีมันก็มันละเอียดอ่อนใช่ค่ะนะฮะแล้วปรากฏว่าร่างของอาจารย์ประวัติศาสตร์อุวันโนนั้นนะครับไปแตะเลยจะต้องมีคนนอกไม่ต่ำกว่า 3-5 ค่ะ 3-5 คนและไม่ระบุอย่างน้อย3ไม่เกิน5และไม่ระบุด้วยว่าให้ประธานศาลฎีกาเป็นประธานโดยตำแหน่งก็คืออาจจะเป็นผู้ทรงวุฒิคนไหนก็ได้เขาบอกว่าให้กรรมการเลือกกันเองจะเอาใครเป็นประธานซึ่งไม่ได้กำหนดเหมือนเดิมว่าประธานศาลฎีกาต้องนั่งเป็นประธานนั่งเป็นสมมติว่าประธานไม่ใช่ประธานศาลฎีกาเวลานั่งประชุมมองหน้ากันมันอย่างไรมันศักดิ์ศรีมันขยิ่งกันอยู่มันไม่เหมาะไม่ควรมันน่าเกลียดถูกไหมโอเคประเด็นที่3ว่าการที่นี่นี่แหละนี่แหละแต่ว่าที่มาของคนนอก 3-5 คนในกรรมการวินิจฉัยเขตอำนาจศาลก็เบลอๆเช่นกันเช่นเดียวกันกับไอ้ประเด็นแรกครับ225โครงสร้างกตในส่วนที่มาจากคนนอกถูกไหมถูกไหมไม่ได้ระบุชัดเจนว่าที่มายังไงยังเบลอๆอยู่ประเด็นที่3ร่างรัฐธรรมนูญมาตรา240เกี่ยวข้องกับอำนาจพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกาและการยื่นอุทธรณ์คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีกติกาสากลกติการะหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยก็จะต้องยึดตามเช่นกันนะครับเพราะยังถ้ายังอยากจะอยู่ในประชาคมโลกนะเขาบอกว่าไอ้คดีอะไรพันอย่างเงี้ยที่มันเกี่ยวข้องกับสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเนี่ยถ้าเป็นคดีขึ้นมาต้องให้ผู้ถูกฟ้องสามารถต่อสู้ได้อย่างน้อยหนึ่งได้สักหนึ่งชั้นอย่างน้อยหนึ่งชั้นศาลนะฮะหนึ่งไม่ต้องสามชั้นศาลก็ได้เอาอย่างน้อยต้องคุณต้องมีสองชั้นศาลถูกไหมแต่เดิมนั้นก็ว่ากันไปทีนี้เนี่ยไอ้ตัวร่างของอาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยไม่ได้ระบุชัดเจนว่ากรณีอย่างเนี้ยคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกาจะอุทธรณ์อย่างไรจะอุทธรณ์อย่างไรกลมกลมอีกแล้วการกำหนดรายละเอียดมันก็กลมกลมอีกแล้วกลมกลมอีกแล้วศาลยุติธรรมก็บอกว่าเอาให้ชัดเอาให้ชัดเลยระบุกันให้ชัดเลยว่าจะยื่นอุทธรณ์ได้ทั้งประเด็นข้อเท็จจริงและประเด็นข้อกฎหมายโดยไม่ต้องถึงขนาดมีหลักฐานใหม่ก็ได้สำคัญนะตรงนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศก็คือเปิดช่องให้อุทธรณ์ได้ประเด็นที่4ที่5ที่6ไม่บังอาจแตะอยากให้ตุลาการพูดเองแต่ตุลาการไม่ว่างขอข้า มแต่มีข้อสังเกตค่ะว่าคุณพัฒนศักดิ์นอกรอบก็ตั้งข้อสังเกตศาลทุกคนที่เราได้คุยด้วยก็ตั้งข้อสังเกตไอ้ร่างน้ำนูญฉบับอาจารย์บรมศักดิ์แปลกนะเหมือนคิดไม่ครบเหมือนคิดไม่เสร็จขึ้นโครงไว้ขึ้นโครงไว้ขึ้นโครงไว้เขียนเป็นหัวไว้หลักๆกรอบขึ้นโครงไว้ขึ้นโครงไว้แต่รายละเอียดหลักปฏิบัติมันต้องไปรอในกฎหมายลูกเช่นคนนอกในคณะกรรมการกตมาจากไหนมาอย่างไรใครกันกรองไม่มียังคิดต่อไม่จบต้องมาอยู่ในกฎหมายลูกไปคิดต่อคนนอกในคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลมาจากไหนมาอย่างไรใครกันกรองใครสรรหาไม่มีเช่นเดียวกันกับเรื่องการอุทธรณ์ของผู้ถูกดำเนินคดีการยื่นอุทธรณ์ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ถูกดำเนินคดีอาญาในศาลฎีกานั้นจะอุทธรณ์อย่างไรอะไรได้อะไรไม่ได้ก็แบงค์ไว้เว้นเป็นช่องว่างเอาไว้ไปเติมช่องว่างหลายๆเรื่องเนี่ยจะเป็นอย่างนี้หมดเลยอย่างเช่นสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติซึ่งใหญ่โตมโหฬารมีอำนาจเหนือทุกอำนาจในโครงสร้างอำนาจภายใต้กติกาใหม่ของอาจารย์บวรศักดิ์นะมาจากไหนมาอย่างไรใครกันกรองใครสรรหายังไม่ชัดแบงค์ไปหมดทุกอย่างให้ไปรอกฎหมายโลกหลายคนก็ระแวงผมก็ระแวงถ้าเขียนไม่ชัดไว้ไปเติมทีหลังหลายคนก็กังวลว่ามันจะแบบเป็น okay. ทางไหนยังไงนะคะเบรกอ่ะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะเร็วลึกตกผลึกข่าวในเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailandสนับสนุนโดยบางจากผู้นำพลังงานทดแทน
และที่สุดของสัญญาณคุณภาพ AIS 3G 2100คลื่นเดียวแรงชัวทั่วไทย AIS 3G 2100คลื่นเดียวแรงชัวทั่วไทยเชิญคุณมาอัปเดตเทรนด์สินค้าดีไซน์สุดเก๋หรูแบบมีสไตล์รูปแบบที่ไม่ซ้ำใครคุณภาพส่งออกจากผู้ผลิตผู้ส่งออกชั้นนำของไทยได้ที่งาน Big and BIH ครั้งที่39งานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้านวันเจรจาธุรกิจ 19-21 เมษายนวันขายปลีก 22-23 เมษายนนี้ใบเทคบางนากรุงเทพจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์รายละเอียดเพิ่มเติมสายตรง1169พบเธอแล้วเนื้อคู่ของฉันแรกเจอกันแสนประทับใจทำอย่างไรจะได้เธอมาครอบครองไว้โอ้เธอบ้านในฝันเจอบ้านที่ใช่เลือกสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์วงเงินกู้สูงดอกเบี้ยต่ำผ่อนได้นานถึง30ปีทอสอเพื่อบ้านเพื่อคุณ02-645-9000คิดถึงโฟกตู้คิดถึงโฟกธนบุรีเมื่ออาชีพรถโฟกตู้โดยเฉพาะมีทั้งรถสแตนดาร์ด11ที่นั่งที่ยังไม่ได้ตกแต่งหรือจะแต่งเป็นเบาะหนังหรูหรา VIP พร้อมคอนโซลกั้นกระจกแบบลิมูซีนก็มีให้เลือกโฟกธนบุรีฉลองเปิดโชว์รูมใหญ่แห่งใหม่กว้างขวางสะดวกสบายที่บางประกอบปากซอยสุขสวัสดิ์18เชิญพิสูจน์ราคาพิเศษได้เลยครับโฟกธนบุรีบางประกอบ02-874-4999 874-4999ในโลกของธุรกิจผลกำไรคือเป้าหมายสูงสุดแต่ที่ไทยออยล์เราคือธุรกิจพลังงานที่เชื่อมั่นว่าความสำเร็จทางธุรกิจต้องควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนทำให้วันนี้เราได้รับการยอมรับให้เป็นสมาชิกของสถาบันจัดอันดับด้านความยั่งยืนระดับโลก DJSI ด้วยคะแนนประเมินสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานจากนี้ไปเราจะยังคงมุ่งมั่นดูแลและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนคู่สังคมไทยต่อไปไทยออยล์มุ่งมั่นเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจเชิงบูรณาการด้านการกลั่นและปิโตรเคมีที่ต่อเนื่องอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผู้ใหญ่ทุกคนรู้ดีว่าบุหรี่เป็นสารเสพติดรู้แก่ใจว่าบุหรี่ทำร้ายสุขภาพทุกคนรู้ว่าไม่อยากเห็นเด็กๆติดบุหรี่ผู้ใหญ่อย่างเรารู้ทุกอย่างและวันนี้เรามีทางป้องกันเพื่อปกป้องเยาวชนจากการเสพติดบุหรี่ขอบคุณทุกคนที่ร่วมสนับสนุนร่างกฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหม่อนาคตชาติที่ไม่สูบบุหรี่รอความร่วมมือจากพวกเราเชิญคุณมาอัปเดตเทรนด์สินค้าดีไซน์สุดเก๋หรูแบบมีสไตล์รูปแบบที่ไม่ซ้ำใครคุณภาพส่งออกจากผู้ผลิตผู้ส่งออกชั้นนำของไทยได้ที่งาน Big and BIH ครั้งที่39งานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้านวันเจรจาธุรกิจ 19-21 เมษายนวันขายปลีก 22-23 เมษายนนี้ใบเทคบางนากรุงเทพจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์รายละเอียดเพิ่มเติมสายตรง1169โอมาเถิดนะคุณรีบมาโอมาเถิดนะคุณรีบมาลงทะเบียนซิมนะรีบแสดงตนมาเร็วๆอย่าช้าขั้นตอนนั้นก็ง่ายได้คนไหนที่ยังไม่ลงลุกขึ้นขยับซิมดับซิมดับซิมดับอะซิมดับมันน่าเสียดาย AIS ชวนลงทะเบียนซิม1 to call ตามที่กสทช.เขาบอกพกบัตรประชาชนมือถือและซิมมาที่ตัวแทนจำหน่าย AIS ทั่วประเทศก่อน31กรกฎาคมนี้จาก AIS 1 to callบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเสนออีกหนึ่งรายการคุณภาพจาก GG News 02-693-5554 เร็วลึกตกผลึกข่าวในเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand โดยดนายเอกมหาสวัสดิ์อมรรัตน์ไมธิรุกและทีมข่าว GG News ร่วมกับ Spring News
ณสมองจอร์จตัวไทยอินไซด์ไทยแลนด์แล้วครับเราจะไปกันที่รองเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรองเลขาสปก.คุณเปรมจิตสังคพันธ์เราจะไปกันที่รากของปัญหาที่ดินเขาใหญ่ถ้าจิ้มทีละโครงการมันไล่กันไม่จบเพราะว่ามันจะเยอะนะฮะเราจะไปกันที่รากของปัญหาที่ดินเขาใหญ่ไปกันที่คุณเปรมจิตครับค่ะสวัสดีค่ะท่านรองเลขาสปก.ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณเปรมจิตครับขออนุญาตไปกันที่รากของปัญหาจริงๆนะฮะเขาว่ากันว่าที่ดินเขาใหญ่เนี่ยจิ้มตรงไหนก็เจอบุกรุกเพราะดั้งเดิมที่ดินของเขาใหญ่นั้นมันเป็นเขตป่าถาวรทั้งสิ้นใช่หรือไม่ครับคือบริเวณตรงนั้นเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอำเภอปักช่องนะคะแล้วต่อมาก็ได้มีการแยกออกมาเป็นอำเภอวังน้ำเขียวในภายหลังเนี่ยนะคะบริเวณตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นที่ของรัฐไม่เป็นป่าสงวนก็เป็นอุทยานแล้วก็ป่าไม้ถาวร นะคะป่าสงวนอุทยานป่าไม้ถาวร3ประเภทเป็นที่รัฐทั้งสิ้นอ่ะโอเคค่ะแล้วก็จะมีก็ไม่ใช่เป็นทั้งหมดนะคะก็จะมีที่สาธารณะบางส่วนแล้วก็มีที่ที่เอกชนคือมีเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินมีโฉนดน.ส.อยู่ด้วยค่ะถ้าพูดกันกลมๆมันฮะที่ดินเขาใหญ่พูดกันตรงนั้นก็คืออำเภอปักช่องและคลุมถึงอำเภอวังน้ำเขียวนั้นสัก80% ได้ไหมครับที่เป็นที่ของรัฐในรูปแบบต่างๆนะฮะก็ตรงนี้ก็ยังไม่มีเปอร์เซ็นต์ที่ชัดเจนนะคะก็จะเป็นปะปนกันไปอะค่ะปะปนกันไปก็แต่ไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งนะฮะค่ะก็คงจะที่ของรัฐก็เยอะอะค่ะถ้าเอากันแบบโฟกัสที่เป็นประเด็นที่เป็นปัญหาที่เป็นข่าวใหญ่กันนะฮะไอ้ตรงเขาใหญ่และตรงเขาแผงม้าเนี่ยมันจะเป็นที่ของรัฐใช่ไหมฮะดั้งเดิมตรงนั้นเนี่ยนะคะโดยถ้ามองภาพรวมเนี่ยมันก็จะเป็นที่ป่าสงวนแห่งชาติและบางส่วนมอบให้สปกรนะคะแล้วก็จะเป็นอุทยานแต่ก็จะมีที่ที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายที่ดินปะปนอยู่ด้วยอันนี้ถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในที่ของรัฐแต่ตราบใดที่ยังเป็นนส3หรือโฉนดเนี่ยรัฐก็ยังต้องรับรองสิทธิ์ของเขาอยู่ค่ะครับทีนี้ปัญหาใหญ่สุดเลยก็คือเมื่อมันเป็นที่ของรัฐในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นป่าประเภทไหนก็แล้วแต่สปกอุทยานนะการจะออกเอกสารสิทธิ์เอกสารการครอบครองใดๆนะมันมีขั้นตอนวิธีการตามกฎหมายอยู่จะต้องมีการจำแนกเขตป่าจะต้องอะไรตรงนี้อะไรใช่ไหมฮะคือตรงนี้มันเป็นหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินนะคะว่ากรณีใดที่จะออกโฉนดได้โดยหลักก็คือจะต้องมีสพ1นะคะหลักฐานจากสพ1จากใบจองอะไรต่างๆเนี่ยนะคะหรือในโครงการเดินสำรวจออกโฉนดให้ราษฎรนะคะแต่ในการเดินสำรวจที่ออกโดยไม่มีหลักฐานเนี่ยก็จะมีหลักเกณฑ์อยู่อันนึงว่าไม่สามารถจะเดินในเขตพื้นที่ที่เป็นป่าได้นะคะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสพ1เนี่ยแม้ว่าอยู่ในป่าแล้วก็สามารถตรวจพิสูจน์ออกมาได้ว่าเป็นสพ1ที่ชอบถูกต้องคืออย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการออกเฉพาะรายก็อยู่ในหลักเกณฑ์ที่กรมที่ดินสามารถออกได้ค่ะว่ากันกลมๆนะฮะปัญหาใหญ่สุดนะฮะทั้งเขาใหญ่เขาแผงม้านี่นะฮะไอเอกสารสิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นนส3หรือต่อมาแปลงเป็นโฉนดนะฮะมักจะเป็นที่มาของมันเนี่ยมักจะใช้วิธีการเดินสำรวจซึ่งมันทำไม่ได้มักจะมีปัญหาทำนองนั้นที่เป็นพื้นฐานคือตรงนี้ก็ต้องอยู่ที่กรมที่ดินต้องไปตรวจสอบนะคะหน้าที่ของสปกก็คือว่าพื้นที่ที่สปกได้รับมอบมาเนี่ยถ้ามีโฉนดนส3เนี่ยเราก็จะยังไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะว่าเราได้รับมอบมาในฐานะที่เป็นที่รัฐนะคะเพราะฉะนั้นตรงไหนที่มีนส3หรือโฉนดเนี่ยเราก็จะต้องกันเอาไว้ก่อนนะคะแต่ถ้ามีการสอบพิสูจน์กันมาแล้วแล้วก็มีการเพิกถอนว่ามันไม่ชอบเนี่ยเราถึงจะเข้าไปดำเนินการตรงนั้นนะคะค่ะผมโฟกัสไปที่คิริมายารีสอร์ทนะฮะแล้วก็จะมี3กอล์ฟตรงนั้นด้วยคิริมายาเป็นเขาบอกว่ามันเป็นกรณีที่มันคลาสสิกอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าที่ดินจำนวนไม่น้อยทีเดียวของคิริมายาเนี่ยมันเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ถูกแปลงสภาพมาจากใบนค3ก็คือเอกสารการทำกินของที่ออกโดยนิคมลำตะคองนะฮะและต่อมาก็นำมาแปลงเป็นโฉนดนะครับ
ส่วนใหญ่มันเป็นปัญหาอย่างนั้นใช่ไหมฮะอย่างคีรีมายาที่ทราบมาก็คือตอนนี้คีรีมายาเนี่ยเขามีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดนะคะแต่แล้วก็โฉนดเขาจะออกมาจากทางนิคมตรงนี้เนี่ยมันแปลงมาจากใบนค.3นะฮะใช่ค่ะคือตรงนี้เนี่ยแม้จะมีเขตปฏิรูปคลุมอยู่ก็ตามแต่ก็อย่างที่เรียนนะคะเขายังมีเอกสารสิทธิ์อยู่ค่ะก็ต้องมีการพิสูจน์ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนะคะโอเคเป็นนค.3ที่ออกโดยนิคมลำตะคองทับที่สปกหรือไม่ครับคือนครเนี่ยเขาก็ต้องมีขอบเขตของเขาอะนะคะนิคมตอนที่กำหนดก็ต้องไปดูตรงนั้นว่านครออกมาภายในกรอบของขอบเขตตามกฎกระทรวงของเขาหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปดูตรงนี้ให้ชัดกันแหละนะคะว่าเป็นยังไงสปกเนี่ยก็ต้องเรียนตามตัวว่าเรารับผลเป็นคนสุดท้ายนะคะเข้าใจครับเข้าใจใช่ค่ะเข้าใจแต่ว่ามันมีข้อมูลมีรายงานจากพื้นที่ในเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นนค.3ที่ออกทับที่สปกใช่ไหมคือก็อย่างเรียนนะคะตรงนั้นเราประกาศคุมไปหมดเป็นพื้นที่เราแต่ว่าเราก็รับรองสิทธิ์ของหน่วยงานหรือเอกชนเจ้าของที่ดินที่มีอยู่นะคะตามเป็นโฉนดหรือนค.3หรือเป็นพื้นที่ที่รัฐหน่วยงานรัฐเช่นบางทีก็มีที่สาธารณะอยู่ในเขตเราด้วยแต่ตรงนี้เนี่ยพระราชกฤษฎีกาของสปกเนี่ยไม่ได้เป็นการลบล้างสิทธิที่บุคคลหรือหน่วยงานรัฐมีอยู่ตามกฎหมายอื่นๆนะคะตรงนี้ต้องเข้าใจ okay. ไม่ใช่ว่าเป็นที่สปกแล้ว okay. เป็นของสปกหมดค่ะโอเคเอ๊ะถ้าเช่นนั้นนะครับโดยหลักการอย่างนี้โดยหลักคิดอย่างนี้นะครับแสดงว่าคีรีมายานั้นเมื่อเขามีโฉนดและแม้ว่าจะเป็นโฉนดบนที่สปกก็ตามนะฮะเมื่อเขามีโฉนดเราก็ไปดำเนินการอะไรกับเขาไม่ได้ใช่ไหมครับในส่วนของสปกยังไม่ได้ใช่ใช่ใช่เช่นเดียวกันฮะนค.3กและก็โฉนดบางส่วนในโครงการอะไรนะฮะมูนแดนซ์ที่คุณสุรยุทธ์สุทัศนจิดาไปซื้อที่เอาไว้สร้างบ้านนะฮะไอโครงการนั้นเนี่ยแม้บางส่วนเป็นที่สปกแต่ว่าบนที่สปกบังเอิญเนี่ยเขามีนค.3กมีโฉนดนั้นเราก็ไปดำเนินการอะไรกับเขาไม่ได้เช่นกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะในส่วนของสปกค่ะแล้วในส่วนของสนามแข่งรถของโบนันซ่านั้นสนามแข่งรถของเขาเนี่ยมันมั่วแล้วเกินที่ดินของเขามีทั้งทับเขตป่าเขตสปก yes. แต่เขาก็มีเอกสารสิทธิ์สารพัดประเภทนั้นไม่ว่าโฉนดนค.3นะฮะตกลงอย่างนั้นถ้าในส่วนที่เป็นที่สปกแล้วบังเอิญเขามีเอกสารนค.3กเราก็ไปทำอะไรเขาไม่ได้หรือฮะอย่างนี้นะคะตรงสนามแข่งรถตัวนันซ่าเนี่ยทางทีมงานเจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปตรวจสอบแล้วก็อย่างที่ท่านว่านะคะก็จะมีที่หลายประเภทมากหลายหน่วยงานที่เข้าไปดูแลครับตอนนี้เนี่ยนะคะที่สรุปมาท้ายสุดที่เราไปตรวจสอบการที่เราจะดำเนินการเนี่ยก็ต้องรู้ขอบเขตของแต่ละหน่วยงานว่าในสนามแข่งรถเนี่ยตอนนี้ก็คืออยู่ประมาณ166ไร่นะคะมันเป็นพื้นที่ของใครบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยหักแปลงของป่าไม้หักแปลงนค.3แปลงสาธารณะแล้วเนี่ยนะคะเหลือของสปก.อยู่ประมาณ57ไร่57ไร่นะสปก57ไร่เนี่ยนะคะที่เราชัดกันแล้วว่าเขาไม่มีสิทธิ์ใดๆอยู่เป็นที่สปก.ครับแล้วก็จะเอา57ไร่เนี่ยมาดำเนินคดีอ๋อเข้าใจแล้วใน57ไร่นั้นไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆไม่มีนค.3ก.ใช่ค่ะตรงนี้เองจึงเป็นช่องที่เราดำเนินคดีได้นะฮะใช่ค่ะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วต้องทราบเนื้อที่ที่ชัดเจนก่อนว่าเป็นของใครเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าใน57ไร่ซึ่งระวางเป็นที่สปก.แล้วบังเอิญเขามีนค.3เราก็ไปดำเนินการไม่ได้เช่นกันแล้วก็ต้องให้เขาพิสูจน์ไงคะคือวันนี้พอ57ไร่เป็นของเราไม่มีหลักฐานหลังจากหักนค.3ที่เขามาแสดง6ฉบับไปแล้วใช่ไหมคะค่ะมา57ไร่ตอนนี้ไม่มีหลักฐานใดๆเราจะต้องแจ้งเขาตามขั้นตอนก่อนว่าคุณมีหลักฐานที่แสดงสิทธิในที่ดินตรงนี้ดีกับสปก.ไหมเขาก็จะต้องถ้ามีนค.3อีกเขาก็ต้องเอามาแสดงกับเราแล้วก็พิสูจน์กันนะคะสมมุติว่าเขามีนค.3บนที่สปก.หน้าที่ในการตรวจสอบต่อในตัวสปก.ที่เขาเอามายืนยันนั้นเป็นภาระของกรมที่ดินไม่ใช่ของสปก.ใช่ค่ะใช่ค่ะเข้าใจแล้วโอเคเพราะว่ากรมที่ดินเป็นคนออกไงคะโอเคโอเคขอบพระคุณมากครับคุณเปรมจิตฮะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะรองเลขาธิการสปก.นะคะคุณเปรมจิตสังคพันธ์นะคะผมเสนอนะว่าเรื่องนี้น่าใช้มาตรา44ทำไมคะยาครอบจักรวาลเม็ดเดียวรักษาทุกโรคเอาเลยอย่างนี้ผมเชียร์ใช้มาตรา44สั่งให้ตั้งคณะกรรมการร่วมทุกกลม
ป่าไม้อุทยานสปกเอามาหมดอยู่ในคณะเดียวกันส่งพลเอกไปนั่งเป็นประธานสะสางม้วนเดียวจบอย่าโยนไปโยนกันมาจัดการเกลี่ยวางดูเลยพื้นที่ไหนของใครทำตารางกันให้ชัดเจนอ่ะวันนี้ดีไหมดีไหมดีไหมก็ดีนะจะได้ชัดเจนครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์โดยดนายเอกมหาสวัสดิ์อมรรัตน์มหิทธิรุกและทีมข่าว GG News ร่วมกับ Spring News